อายการเกาหลีใต้ในะที่สุดก็สั่งฟ้องประธานาธิบดีหญิงผู้อื่นชาวคนนี้ไปแล้วนะคะหลังจากถูกฝากขังไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่31มีนาคมค่ะ อายการเกาหลีใต้นะคะเปิดเผยว่าปักกึนเฮอดีตผู้นำหญิงถูกตั้งข้อหาหลายกระทงเช่นใช้อำนาจในทางมิชอบบังคับขู่เข็นไปรับสินบนและกระทำให้ความรับทางราชการรั่วไหลโดยทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันกับคดีทุจริตของนางชเวซุนซิลเพื่อนสนิทของเธอเองค่ะ ปักวัย65ปีถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับเพื่อนสนิทคนนี้ในการรีดไถบริษัทต,ต่างๆให้บริจาคเงินรวมเกือบ70ล้านเหรียญสหรัฐเข้ามูลนิธิสองแห่งที่นางชเวตตั้งขึ้นแล้วก็ใช้อำนาจในทางไม่ชอบนะคะเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับธุรกิจเหล่านั้น ในวันนี้อายการตั้งข้อหากับนายชินรงบินด้วยนะคะที่เป็นประธานกลุ่มล็อตเป้เกี่ยวกับกรณีจ่ายเงินเข้ามูลนิธิของเวเพื่อแลกกับการได้รับใบอนุญาตเปิดร้านค้าปลอดภาษีนอกจากนี้อายการยังตั้งข้อหากับวูบยองลูอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีค่ะกรณีมีส่วนปล่อยให้เวก้าวไก่ก,กิจการของรัฐทั้งที่เธอไม่มีตำแหน่งใดๆเลยและขัดขวางการสอบสวนนางเวแต่ทั้งนายชินและนายวูยังไม่ถูกจับกุมค่ะ ขณะที่นางเวถูกคุมขังอยู่ในศูนย์กักตัวกรุงโซก่อนหน้าที่อดีตประธานาธิบดีปักถูกนำตัวไปฝากขังที่เดียวกันและปักเองก็ถูกอายการสอบปากคำถึง5้ารอบนับตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อ3 1มมีนาคมแต่เธอยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาปักนั้นถูกดำเนินคดีหลังจากถูกถอดถอนพ้นตำแหน่งด้วยมติของรัฐสภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและศาลมีคำตัดสินอนุมัติการถอดถอนเมื่อ1ิมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ